สวัสดีครับนี่เราก็จะมาคุยกันต่อนะครับในเรื่องของการติดตามราคาหุ้นนะครับการติดตามราคาหุ้นเพื่อหาจุดขายที่ดีที่สุดหลังจากที่เราซื้อมาแล้วครับถ้าเราจะติดตามกระทั่งหาจุดซื้อที่ดีที่สุดนะครับในการติดตามเพื่อที่จะเข้าสู่การซื้อหรือการขายนะครับเราก็จะมาดูเงื่อนไขของการซื้อนะครับที่อย่างที่ย้ำกันบ่อยๆนะครับก็คือเมื่อไอ้แต่มีค่าต่ำกว่า30นะครับเช่นบริเวณนี้นะครับแล้วราคาได้หลุดกรอบโบรกเกอร์มาโดยมีการทิ้งตัวของราคาหุ้นนะครับไกลจากเส้นค่าเฉลี่ยมากๆนะครับจากการที่มันเกาะเส้นค่าเฉลี่ย5วันลงมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแล้วเกิดการทิ้งตัวของราคาลงมาแรงๆนะครับทําให้ไอ้ไซมีค่าต่ำกว่า30อย่างเช่นบริเวณนี้นะครับก็จะเกิดการดิดกลับของราคานะครับถ้าเกิดเรากล้าซื้อณจุดที่เกิดการทิ้งตัวของราคาแรงๆนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ในตลาดจะกลัวนะครับเราต้องกล้าคิดต่างนะครับกล้าสวนเข้าไปนะครับแต่ว่าต้องอยู่ในเงื่อนไขที่บอกนะครับแล้วเราก็ต้องรู้จักสต็อปลอสและคัตลอสเป็นถ้าเราซื้อเข้าไปได้นะครับแล้วเราถือไว้นะครับเราก็จะมีลุ้นซื้อหุ้นที่ได้ราคาดีที่สุดนะครับเราก็จะมาลุ้นจนกว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ5วันตัด10วันขึ้นไปเราก็จะสามารถถือได้อย่างปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างหุ้นกันก็ได้นะครับสมมุติ ATC นะครับเงื่อนไขเราตรงนี้บริเวณนี้เข้าใกล้ขึ้นเป็นเงื่อนไขที่ถูกต้องแล้วนะครับก็คือ RSI ต่ำกว่า30ลงมาแล้วนะครับแล้วเกิดการทิ้งตัวของราคาลงมาแรงนะครับแล้วก็เข้าเสียงเข้าซื้อไปสมมติบริเวณ30บาทหรือ30บาทสลึงนะครับที่เราตั้งไว้ตั้งห่างๆเส้นค่าเฉลี่ยไว้โดยที่เรากะว่ามันจะต้องทิ้งลงมานะครับแล้วเกิดการดิดกลับของราคาจริงๆนะครับถ้ามันไม่สามารถผ่านทะลุค่าเฉลี่ย5วันขึ้นไปได้มันก็ไม่สามารถจะจูงทำให้เส้นค่าเฉลี่ยตัด10วันขึ้นไปได้หรอกครับนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราซื้อที่บริเวณจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเนื่องจากมันเป็นเทรนขาลงเราไม่รู้มันจะจบหรือยังนะครับเราอยากจะรู้ให้เร็วขึ้นแล้วก็ปรับสัญญาณมาเป็นสัญญาณ60นาทีก็ได้นะครับเช่นบริเวณนี้เมื่อกี้ที่เราซื้อไปครับภาพขยายของ60นาทีนะครับเมื่อกี้เราดูระยะเดย์นะครับสมมติว่าเรามาซื้อที่30สลึงหรือ30บาทได้นะครับแล้วก็ถือไว้นะครับจนกระทั่งรอลุ้นว่าถ้าเกิดสัญญาณ60นาทีเกิดการกลับตัวคือราคาได้จูงเส้นค่าเฉลี่ย5ชั่วโมงนะครับอันนี้มันเป็นสัญญาณละชั่วโมงก็จะเป็น5ชั่วโมงเส้นสีเหลืองก็จะเป็น10ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าราคาได้จูงเส้นค่าเฉลี่ย5ชั่วโมงตัด10ชั่วโมงขึ้นไปได้เราก็มีลุ้นที่จะเกิดการกลับตัวของราคานะครับโดยที่60นาทีเนี่ยถ้าคอนเฟิร์มแล้วตัดผ่านไปได้มันจะส่งต่อไปถึง60นาทีส่งต่อไปถึงรายชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่ารายชั่วโมงยืนอยู่ได้มันก็จะส่งต่อไปถึงระยะวีคอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนี้ถ้าเกิด60นาทียืนไม่ได้ไม่สามารถตัดขึ้นไปได้เราก็ขายออกก่อนนะครับขายออกก่อนที่จะเกิดการลดลงของราคามานะครับถ้าเราดูแล้วมันยืนแล้วไม่ไหวหรือว่ามีออฟเฟอร์เยอะๆในจอเทรดเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนะครับมีสูงแล้วก็ตัดออกไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็จะมารอใหม่นะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ขายจะเกิดอะไรขึ้นดูนะครับเมื่อถ้าเกิดเรายืนอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ยนานแล้วไม่สามารถทำให้เส้น5วันตัด10วันขึ้นไปได้มันจะเกิดการทิ้งตัวของราคาเหมือนกับคนรำคาญนะครับทำอะไรนานๆๆๆปล่อยให้รอนานๆๆเขาก็ทนไม่ไหวก็เกิดการทิ้งตัวลงราคาลงมาแบบนี้เป็นต้นนะครับทิ้งตัวลงมาบางท่านอาจจะเข้ามาดูตรงนี้อีกเหมือนกันนะครับไอ้สายต่ำกว่า30แล้วเกิดการทิ้งตัวของราคาลงมาแล้วก็มีการลุ้นรอบใหม่นะครับงั้นท่านก็ควรจะขายออกไปก่อนแล้วมาตั้งให้มันไกลๆจากเส้นค่าเฉลี่ยเหมือนเดิมนะครับเพื่อหาจังหวะเข้าซื้อใหม่แล้วรอลุ้นจากบริเวณนี้ใหม่ถ้ายืนไม่ไหวนะครับเราก็เสี่ยงขายออกไปก่อนแล้วก็มารอที่ต่ำๆกว่าเส้นค่าเฉลี่ยลงมาเรื่อยๆถ้ากราฟมันขยับเราก็จะตั้งใหม่นะครับตั้งให้ไกลๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดการทิ้งตัวของราคาแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไปซื้อใหม่แล้วก็ลุ้นนะครับว่ามันจะกลับตัวได้ไหมแบบนี้นะครับรอดูสมมติว่ามันกลับตัวไม่ได้แล้วก็ขายออกบริเวณแถวๆนี้ไปก่อนอีกนะครับรอลุ้นจนกว่าสัญญาณรายชั่วโมงมันจะ
ส่งผลไปถึงระยะเดได้นะครับถ้าระยะเดคอนเฟิร์มในการตัดขึ้นเราก็สามารถถือหุ้นตัวนั้นเพื่อเลทโปรฟิตรันนะครับแล้วก็ติดตามไปจนกระทั่งถึง RSI มากกว่า70นะครับแล้วก็จะเตรียมตัวที่จะขายแล้วก็เปิดสัญญาณ60นาทีดูนะครับว่าถ้าเกิด RSI เส้นค่าเฉลี่ยนะครับตัดกันลงมาอีกเราก็จะขายอย่างเช่น TPI อย่างนี้เป็นต้นนะครับสมมติเรามาดูระยะเดนะครับสมมติว่าท่านเข้าซื้อที่ราคาหลุดเกาะโบลิงเกอร์แบนลงมาแรงๆแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าซื้อไปได้นะครับแล้วก็รอจน RSI ตัดขึ้นหรือว่าเส้นค่าเฉลี่ย5วันตัด10วันขึ้นไปแบบนี้นะครับตัดขึ้นไปได้โดยไม่ตัดลงมาแล้วก็สามารถเล่น profit run ถือไปได้เรื่อยๆนะครับแต่การที่จะจากบริเวณนี้ที่จะขึ้นไปรอจนกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะเด5วันของสัญญาณระยะเดเนี่ยเกิดการตัดขึ้นแบบนี้เราก็สามารถตรวจดูแปลงเป็นระยะ60นาทีนะครับบริเวณเดียวกันนะครับเมื่อสักครู่6บาท20นะครับที่ผมเขียนไว้ในเว็บด้วยซ้ำนะครับมีคนถามนะครับว่าใส่TPY เป็นไงแล้วผมก็จะเขียนแนวรับไว้ให้ว่ามันไม่ควรจะหลุดบริเวณ6บาท25ลงมานะครับแล้วมันก็มาถึงจริงๆนะครับมาถึงบริเวณนี้นะครับแล้วก็เกิดการดีดกลับของราคาขึ้นไปนะครับสัญญาณรายชั่วโมงตัดขึ้นนะครับเราก็สามารถถือไปได้เห็นไหมครับว่าเนี่ยถ้ามันดีดไปไกลๆนะครับเราก็ขายออกไปแล้วก็มารอรับซื้อที่เส้นค่าเฉลี่ย5วันหรือ10วันนะครับอันนี้เป็นหลายชั่วโมงนะครับเป็นถ้าเป็นหุ้นที่เราคิดว่าเป้าหมายยังอยู่ไกลเราก็เสี่ยงซื้อคืนที่เส้น5ชั่วโมงหรือ5วันอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยไม่จำเป็นต้องรอถึง10ก็ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถยอมรับในสิ่งนี้ได้เพราะเราได้ขายได้ราคาสูงๆไปแล้วแต่ถ้ามันเกิดการตัดลงของเส้นค่าเฉลี่ย5วันตัด10วันลงมาเราก็ขายตรงนั้นก็ได้นะครับนี้เราก็มาเฝ้าติดตามดูนะครับจนกระทั่งมันส่งผ่านถึงระยะเดหรือว่า60นาทีอย่าตัดลงมาก่อนถ้า60นาทียืนไม่ได้ตัดลงมาก่อนแล้วก็ขายออกไปก่อนถ้าเรากล้าขายตอนมันตัดลงนะครับตอนตัดขึ้นเราก็ต้องกล้าซื้อคืนนะครับถ้าสัญญาณระยะมันส่งผ่านถึงระยะเดมาแล้วนะครับจนกระทั่งระยะเดตัดลงมาอีกเนี่ยเราก็อาจจะไปก่อนก็ได้นะครับแต่บริเวณนี้นะครับใครเข้าซื้อไปนะครับก็จะได้อีกแล้ว 10% เป็นอย่างน้อยนะครับสมมติซื้อที่6บาท25ที่ผมเขียนไว้ในเว็บนะครับ 10% ของมันก็คือ62ตังค์ใช่ไหมครับก็ประมาณ6บาท80หรือว่า6บาท90ถ้าท่านขายไปก็ได้อีกแล้ว 10% ใช่ไหมครับนี่เป็นการยกตัวอย่างดูโกเบกเล่นๆก็ได้นะครับนี่นะครับเกิดการทิ้งตัวของราคาลงมาแรงๆใช่ไหมครับมันก็จะดีดกลับไปจนถึงเส้นค่าเฉลี่ย5วันจริงๆเราถ้าจะดูว่าหุ้นสามารถกลับตัวได้หรือเปล่าเราก็ไปดู60นาทีนะครับหลังที่เราซื้อไปแล้วหวังว่าท่านจะมีความเข้าใจได้บ้างนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อไปแล้วจากจุดที่อาจจะต่ำกว่า30นะครับแล้วก็เกิดการทิ้งตัวของราคาลงมาแรงๆนะครับแล้วก็เฝ้าติดตามราคาโดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยนะครับรอให้ระยะเด5วันตัด10วันขึ้นไปนะครับแต่การที่จะเฝ้าดูราคาอย่างก็เร็วขึ้นก็ใช้60นาทีก็ได้ทีนี้ถ้าเกิดเราโชคดีนะครับระยะ5วันตัด10วันขึ้นไปแล้วไม่ตัดลงมาอีกเราถือจนกระทั่งถึงอาจจะมีค่ามากกว่า70อย่างเช่นสมมติว่าเหมือน TPI ตรงนี้นะครับสมมติใครซื้อที่เวนี้ได้นะครับแล้วเส้นค่าเฉลี่ย5วันตัด10วันขึ้นไปแล้วก็โฮลไว้นะครับจนกระทั่งมาถึงไอ้ใดเกินกว่า70นะครับก็แปลงสัญญาณตรงนี้ให้เป็นรายชั่วโมงได้แล้วนะครับถ้า60นาทีแปลงเป็น60นาทีแล้วเส้นค่าเฉลี่ย5วันหรือ5ถ้าเป็น60นาทีคือ5ชั่วโมงตัด10ชั่วโมงลงมาแล้วก็ขายออกไปก่อนนะครับแล้วก็มาตั้งซื้อคืนที่เส้นค่าเฉลี่ยในระยะเดย์ก็ได้นะครับว่าเราเตรียมพร้อมนะครับว่าถ้าเกิด5วันตัด10วันลงมาจริงๆแล้วก็ขายออกนะครับซึ่งจะทำให้เราอาจจะลอสหรือคืนเข้าไปนิดหน่อยนะครับแต่ถ้ามันยังวิ่งต่อไปได้เราก็สามารถทำกำไรต่อไปได้นะครับหวังว่าท่านจะมีความเข้าใจ
ในการติดตามราคาหุ้นนะครับอย่างเช่นกิมเองอาจจะยกตัวอย่างอย่างนี้ก็ได้ครับกิมเองเห็นไหมครับว่าสมมติว่าการทิ้งตัวของราคาลงมาตรงนี้ตลาดไทยก็ต่ำกว่า30แล้วนะครับปึ๊บแล้วมันดิดกลับไปเส้นหาเส้นค่าเฉลี่ย5วันแล้วยืนไม่ได้ไม่ทะลุขึ้นไปได้นะครับมันก็จะเกิดการทิ้งตัวของราคาลงมาอีกนะครับเบสิกอันนี้สำคัญนะครับถ้าท่านมีความเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยนั่นก็จะเอาตัวรอดนะครับซื้อจนกระทั่งซื้อได้ในราคาที่ดีที่สุดนะครับเหมือนกับเราอยากจะเล่นเราจะตื้อเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดการกลับตัวเมื่อไหร่นะครับแต่จริงแล้วเรารู้นะครับเรารู้จากการดูภาพรวมของตลาดแล้วก็คาดเดาได้ดูจากเซตนะครับแต่บางคนอาจจะชอบที่จะจ้องมองที่หุ้นเล่นเป็นตัวนะครับแต่เซต50เนี่ยมันหุ้นในกลุ่มเซต50ที่ผมนิยมให้เล่นนะครับก็มันก็จะอยู่ตามแนวโน้มของเซตนั่นเองนะครับดูตัวอย่างหยิบเองอีกทีก็ได้นะครับที่ไปเป็น21บาทก็เสร็จนะครับอาจจะเป็นวันนี้นะครับถ้าแปลงเป็นสัญญา60นาทีเห็นไหมครับว่ามันยังยืนไม่ได้นะครับไม่สามารถหลายชั่วโมงตัดขึ้นไปไม่ได้แล้วก็เกาะอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเกิดการทิ้งตัวเหมือนกับว่าอึดอัดขึ้นไม่ได้ลำคาญก็เลยเกิดทิ้งลงมาใหม่นะครับนี่ก็ขึ้นไม่ได้เราต้องรอจนกว่ามันจะขึ้นไปได้จริงๆนะครับถึงจะถือไว้ได้นะครับกิมเองนี้ก็จะมีลุ้นนะครับว่าอยู่เราอาจจะลงมาถึงประมาณ19ถึง20บาทนี่เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างให้ท่านเห็นนะครับว่าการติดตามราคาหุ้นควรจะทำยังไงอย่าลืมนะครับว่าถ้าท่านเข้าซื้อไปนะครับจากบริเวณที่เป็นข้อตกลงกับเราเป็นสิ่งที่เรานิยมใช้กันนะครับก็คือราคาทะลุกรอบโมเลกุลลงมาแล้วก็ไอไลน์ต่ำกว่า30ได้แล้วเนี่ยเราก็มาลุ้นเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ5วันตัด10วันขึ้นไปนะครับโดยเปิดโดยจะคอนเฟิร์มก็ต่อเมื่อระยะเดย์นะครับแต่ต้องส่งผ่านจาก60นาทีขึ้นไปนะครับต่อเมื่อเราโอหุ้นจนถึงไอไลน์เกินกว่าหรือใกล้ๆ70แล้วเนี่ยโดยที่เส้นค่าเฉลี่ยยังไม่ตัดขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่ามันทะลุไปถึง70ไปแล้วเนี่ยเราก็มาเปิดดู60นาทีได้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดการกลับตัวของราคาที่จะเปลี่ยนเป็นเทรนด์ขาลงนะครับมันจะเริ่มต้นจาก5นาทีก่อน30นาทีแล้วก็60นาทีจนกระทั่งมาถึงระยะเดย์ครับแต่บางทีมันรอระยะเดย์จะทำให้เราเสียราคาไปเราก็มาเปิดจาก60นาทีนะครับหวังว่าท่านจะเข้าใจนะครับในการใช้กราฟรายวันกับราย60นาทีคู่กันในการติดตามราคาหุ้นนะครับขอให้ท่านโชคดีในการลงทุนนะครับสวัสดีครับ